ตอนนี้เล่นน้ำเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาทำให้ดูนะครับว่าเนี่ยเราจะเห็นหอยตัวเล็กๆอยู่นะเดี๋ยวฟิวจะถีบหอยให้ดูนะครับนี่ขออนุญาตใช้เท้านะครับแล้วเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวดูนะครับดูนะครับนี่นี่เห็นไหมอันนี้ไม่ได้เฟกนะไม่ได้ซื้อมาปล่อยนะครับไม่ได้ซื้อมาปล่อยนะครับนี่ว้าเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูน้ำลงนะครับปึ๊บต้องช่วงที่น้ำลงแบบไม่มีขึ้นทับซ้อนนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปถีบขยับไปอีกตรงไหนดีนี่ตรงนี้ละกันเดี๋ยวดูนะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยที่ฟิวถีบไว้น้ำมันซัดไปน่าเป็นหอยหมดเลยนะครับนี่แล้วก็บางตัวก็พอรู้น้ำมาเนี่ยเขาก็จะแบบรีบมุดเลยนะครับเดี๋ยวดูนะครับนี่อันนี้ถีบไปแล้วนะให้ทรายมันหลวมนะครับเนี่ยขึ้นแล้วเห็นไหมเนี่ยนะนี่รีบมุดแล้วโอ้ขึ้นมา นี่เดี๋ยวขุดใหม่อีกทีนึงปึ๊บอึ๊บดูนะนี่เห็นไหมโอ้เต็มไปหมดเลยหนูดูไล่ลงไปเห็นไหมครับเนี่ยคือที่เห็นจุดนี่ก็คือหอยนะครับนะแม่ก็พยายามนะครับกลมเก็บครับนี่ไงปูวิ่งไปแล้วตัวหนึ่งวิ่งลงไปแล้วตัวหนึ่งปูหายไม่ทันเป็นปูลมนะเดี๋ยวเรามาเล่นตรงนี้ดีกว่าหันมาด้านนี้ก็ได้ดูนะผมขุดปุ๊บเรามาดูกันมีตัวเล็กๆไหมเนี่ยเจอแล้วเดี๋ยวให้ดูนะครับเขย่านี่เห็นไหมเนี่ยนะครับเห็นไหมครับนี่อ้าวน้ำมาไม่นะเรียบครับโครงการหอยพันล้านของฟิวหายไปซะแล้วเนื่องจากน้ำท่วมนะครับทำไมขุดใหม่ขุดเล่นนะอันนี้ขุดเล่นเนี่ยมันก็จะเห็นเนี่ยอย่างเงี้ยครับนี่ตัวเล็กๆนะว้ายเนาะเนี่ยเสร็จแล้วมันก็จะถูกพาดลงไปนะครับตามชายหาดด้านโน้นเห็นไหมครับเนี่ยเป็นจุดๆเนี่ยครับเนี่ยต้องไปหาทำเลที่มันจริงๆพอฟิวลุกมาก็จะเห็นนะครับว่ามีหอยอยู่มันขึ้นมาจากรอยที่ฟิวนั่งไว้เนี่ยเฮ้ยปึ๊บค่อยโอ้ยน้ำมาเนี่ยครับอันนี้ก็ตัวเล็กๆเดี๋ยวจับให้ดูนะครับไม่ได้เอาไปกินเนาะเดี๋ยวปล่อยจับอยู่ในมือนะเขย่าให้ดูเขย่าซ้ายให้นะครับนี่ก็จะประมาณนี้ครับนี่ไม่รู้เพื่อนดูจะตาลายไหมคลื่นเยอะแม่มีน้องๆตัวเล็กๆด้วยนี่หอยจิ๋วครับนี่อันนี้เป็นหอยจิ๋วนะครับนี่พอไซส์พวกนี้ก็คือเล็กครับเนาะไม่เหมาะที่จะเอาไปทำอะไรกินเนาะก็ปล่อยเข้าไปนะครับเดี๋ยวดูนะครับก็จะมีบางตัวรีบมุดลงเลยนะปึ๊บน้ำมาครับน้ำมาว้าวก็หายไปกับน้ำครับน้ำซัดลงไปนี่ดูตัวนี้กำลังมุดลงไปแล้วครับปัง
งั้นเดี๋ยวขึ้นมาดิแสดงใหม่อีกรอบสิแสดงใหม่อีกรอบสิเทคนิคการดำน้ำเนี่ยเอ้ยนี่อยู่นี่อยู่นี่ดูนะครับนี่ครับนี่ครับเนี่ยเขาจะมีหนวดนะครับเล็กๆเห็นไหมแล้วเดี๋ยวพอน้ำมาเขาก็ทรายมันก็จะเบาขึ้นนะครับแล้วเขาก็จะขุดฝังตัวลงไปได้นะครับนี่ไหลไปแล้วครับไหลไปตามน้ำนี่นี่เห็นไหมครับเล็กเนี่ยลงไปแล้วอันนี้เหมือนกันอันนี้ว้าน้ำมาอุ้ยใต้มือฟิวหอยเต็มเลยครับนี่เดี๋ยวดูนะครับว่าน้ำลงแล้วจะเห็นไหมหรือโดนพัดไปหมดนี่เนี่ยหอยเต็มไปหมดเลยนี่ไงนี่ไงเป็นทะเลหอยครับนี่โอเคครับขึ้นจากน้ำเสร็จแล้วเล่นน้ำเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเอาหอยที่เรางมมาได้จับมาได้เนี่ยนะครับไปทำความสะอาดครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่คอนโดแล้วนะครับฟิวก็งมหอยมาได้ประมาณ1ขวดเนาะ1ขวดน้ำโพลิสนะโอเคใส่ลงไปนะครับอันนี้ก็เป็นยังเป็นน้ำเกลืออยู่นะครับน้ำทะเลนะครับกล้องมันจะสั่นหน่อยเดี๋ยวฟิวเน็ตกล้องให้ดีก่อนแม่มาเทให้หน่อยดิ พอเขาเขย่าแล้วแบบว่ามือมันสั่นกล้องมันสั่นเนี่ยแม่เทให้หน่อยสีมีสีเหลืองสีน้ำเงินสวยงามครับโอเคก็ประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวตัวนี้พิเศษมากอย่างมันคนละพันกันครับเขางมมาเขาเห็นอยู่มันคล้ายหอยตลับอันนี้เราก็เขี่ยไว้นะแล้วเดี๋ยวออกไปกินข้าวกลับมามันนิ่งๆนะมันก็จะชูแบบว่าท่อหายใจเขาขึ้นมาครับครับมีลิ้นนะเห็นไหมเขาพยายามจะหาทรายนะแล้วก็ขุดลงนะครับอันนี้ให้ดูเนาะนี่นะครับหลังจากที่ไปข้างนอกทานข้าวมาแล้วประมาณชั่วโมงกลับมาเห็นไหมครับหอยก็จะส่งหลอดของตัวเองออกมาเพื่อหายใจนะครับแล้วก็แลบลิ้นออกมาเนาะเพื่อที่จะเหวี่ยงตัวเองเลยว่าขุดดินลงทรายไปเนาะแต่เดี๋ยวเราจะทำให้มันคือการอ้าอย่างเงี้ยทิ้งให้เขาอ้าอย่างเงี้ยเพราะว่าให้ทรายเขาคายออกมานะครับก่อนที่เราจะทำการดองน้ำปลาตัวนี้ใครไม่เคยเห็นก็ดูได้นะครับเขาจะมียื่นออกมาเนี่ยถูกแบบงี้ตัวค่ะถูกแบบงี้มันจะได้คลายสายนี่ก็อันนี้หลังจากดองครบ1วันแล้วนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคุณตาให้ดูก็สามารถทานได้แล้วนะครับนี่ก็ทำข้าวต้มแล้วคุณตา
ก็สามารถดองคืนเดียวก็ได้ครับมันไม่เค็มมาก